สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับการสร้างไลน์แชทบอทแล้วก็ให้ไลน์แชทบอทเนี่ยทำการทดสอบการส่งนะครับส่ง Messenger หรือว่าส่งข้อความนะครับใน LINE เนี่ยมีวิธีการทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันในคลิปนี้กันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด Google ขึ้นมานะครับเรามาสร้างบอทกันก่อนนะครับเราก็ไปที่นะครับพิมพ์คำว่า developer นะครับdeveloper.line.biz นะฮะจากนั้นก็กด enter เข้าไปครับเนี่ยหน้าตาของเว็บไซต์เขานะครับจากนั้นเข้าไปที่ login นะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี LINE ครับจากนั้นเราก็ป้อนอีเมลรหัสผ่านของเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับพอเข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราก็จะเห็นเมนูนะครับ provider แล้วก็ create นะครับให้เราทำการ create ขึ้นมานะครับ provider นะครับในที่นี้ก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็ create new provider ขึ้นมานะครับในที่นี้ผมก็จะตั้งชื่อนะครับ provider ว่า postman นะฮะ postman นะครับจากนั้นกดปุ่ม create ครับเรียบร้อยนะครับเมื่อ create provider เสร็จนะครับให้มาตรงนี้นะครับ create a messaging API channel นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่เมนูนี้แหละนะครับพอเข้ามาที่เมนูนี้นะครับก็จะมี channel icon นะครับแล้วก็คลิกไปที่ register นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือก icon นะครับไปหารูป icon profile เข้ามานะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับ channel name นะครับ channel name นะครับผมก็จะใช้ชื่อนะครับPostman เหมือนกันนะครับ Postman นะครับ Description นะครับก็จะเป็นการ test นะครับAPI ก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะฮะ Category นะครับก็จะเลือกเป็นการศึกษานะครับ Sub Category ตัวนี้ก็จะเป็นการศึกษาอื่นๆนะครับ Email Address นะครับก็เป็นอีเมลของเรานะฮะจากนั้นนะครับ privacy กับ term of use เนี่ยก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็มาติ๊กตรง I have read นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม create ได้เลยนะครับจากนั้นก็จะมีหน้าต่างนะครับขึ้นมาให้เรายอมรับนะครับเราก็คลิกนะครับยอมรับนะครับเลื่อนลงมาก่อนนะครับแล้วมันถึงจะคลิกได้นะครับคลิกไปที่ยอมรับนะครับแล้วรอสักครู่ครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะได้บอทชื่อว่า Postman นะครับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็นะครับมาที่นะครับ Messaging API นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทำการนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเพิ่มเพื่อนในที่นี้ก็ใช้สมาร์ทโฟนมาอ่าน QR Code ก็ได้นะครับหรือนะครับจะเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ตัวนี้ก็ได้นะครับพอดีผมจะสาธิตจากคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะใช้วิธีการเพิ่มเพื่อนด้วยตัว LINE App ตัวนี้ก็ได้นะครับก็มาที่เพิ่มเพื่อนนะฮะค้นหาเพื่อนนะครับแล้วผมก็จะวางนะครับตัวนี้ลงไปนะครับกดปุ่มค้นหาเจอแล้วนะครับ Postman นะครับแล้วผมก็จะทำการเพิ่มเพื่อนบอทตัวนี้โอเคนะครับตอนนี้เป็นเพื่อนกันละนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จนะครับต่อไปนะครับให้นะครับไปที่เมนูตรงนี้นะครับAPI reference นะฮะ API reference คลิกขวาแล้วก็เปิดลิงก์ในแท็บใหม่นะครับเปิดลิงก์ในแท็บใหม่มาตรงแท็บใหม่ตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับในฝั่งซ้ายมือนะครับมันก็จะมีนะครับเมนูให้เราเลือกนะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับให้เลื่อนมาที่นะครับ Messaging API นะครับฝั่งซ้ายมือคลิก1ครั้งครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาอีกนะฮะ Messaging API เสร็จนะครับให้มาที่message นะครับตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ message นะครับพอคลิกเข้าไปที่ message นะครับเลื่อนลงมาอีกนะครับคลิกเข้าไปที่ send push message นะครับมาตรงนี้โอเคนะครับเราก็จะได้หน้าต่างตัวอย่างนี้ขึ้นมานะครับเป็น example request นะครับทีนี้เมื่อทำแบบนี้เสร็จเราก็ทำการเปิดนะครับเจ้านะครับ postman ของเราขึ้นมาได้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเปิด Postman ของเราขึ้นมาเรียบร้อยนะครับให้มากดปุ่มบวกนะครับเพื่อจะทดสอบนะครับมาที่บวกแล้วก็เปลี่ยนจาก Get ตรงนี้เป็น Post นะครับ
get เป็น post ตรงนี้นะครับจากนั้น enter URL นะครับ request URL ตรงนี้นะครับให้เรานะครับเอาจากตรงนี้ครับในหน้าตรงนี้นะครับ messaging API reference นะครับเราเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนี่ยเราจะเห็นนะครับ post นะครับ request copy ตัวนี้เลย copy ตัวนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่ postman แล้วก็วางลงไปตรงนี้นะได้เรียบร้อยนะครับนี่คือจุดที่1 นะครับของ postman จุดที่2ของ postman ก็คือนะครับคลิกมาที่แท็บ authorization นะครับผู้พัฒนานะครับจากนั้นใช้นะครับคลิกลงมาเปลี่ยนเป็นนะครับ bearer token นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นในส่วนของ token นะครับในส่วนของ token เอามาจากไหนตรงนี้นะครับกลับมาที่ postman bot ของเรานะครับมาที่ postman bot ของเรานะครับให้นะครับอยู่ที่แท็บ messaging API นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะครับเนี่ยให้เอามาจากเมนูนี้นะครับ channel access token นะครับตอนนี้เรายังมองไม่เห็นให้คลิกไปที่ issue 1ครั้งครับได้แล้วนะครับจากนั้น copy เลยนะครับ copy นะครับคลิกขวาคัดลอกพอคัดลอกเสร็จนะครับเปิด postman ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็วางลงไปตรง token นี้นะครับเพจลงไปเรียบร้อยนะครับนี่คือจุดที่2ที่เราจะทำนะครับจุดที่3นะครับก็คือนะครับแท็บที่ชื่อว่า body นะครับคลิกไปที่แท็บ body นะครับเพื่อเราจะทำการส่งข้อความทดสอบนะฮะจากนั้นนะครับคลิกไปที่ raw นะครับตรงนี้นะครับเลือก raw และตรง text ตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็น json นะครับเพราะว่าโค้ดที่เราจะวางมันจะเป็นโค้ด json นะฮะแล้วก็คลิกไปที่ json จากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่นะครับตัวหน้าตาเนี่ยนะครับตัว preference นี้นะครับเพื่อเราจะมา copy โค้ดทดสอบนะครับตัวนี้นะครับ copy ตั้งแต่ปีกานะครับปีกาเปิดตรงนี้นะครับมาจนถึงปีกาปิดมาจนถึงปีกาปิดแบบนี้นะครับคลิกขวา copy เลยนะครับคัดลอกคัดลอกเสร็จกลับมาที่ postman นะครับแล้วก็คลิกขวาวางลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเลือกขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะเห็นคำว่า to นะครับto user ตรงนี้นะครับ user id ตรงนี้เอามาจากไหนนะครับให้กลับมาที่นะครับตัว line นะครับบอทของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตัว line บอทของเรานะฮะบอท postman นะฮะให้กลับมาที่ basic setting นะครับกลับมาที่ basic setting แล้วก็มาเอา id นะครับของบอทตัวนี้นะครับไปใส่นะฮะเพราะว่าบอทตัวนี้จะเป็นตัวส่ง message นะครับเนี่ยมันจะเป็น your user id นะครับแล้วก็ copy ตัวนี้เลยอย่างงี้นะครับคลิกขวาคัดลอกพอคัดลอกเสร็จนะครับมาที่ postman นะครับแล้วก็เอามาวางแทนค่าตัวอย่างตัวนี้นะครับจุดๆๆเนี่ยลบออกเลยนะครับ control v ลงไปนะครับเนี่ยจะเป็น user id ของบอทนะครับ postman เมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงข้อความทดสอบนี้จะมีอยู่2ข้อความนะครับเราจะแก้ไขเป็นข้อความอะไรก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่แก้ไขนะครับเราจะส่งค่านี้ทดสอบดูก็ได้นะครับตอนนี้พร้อมที่จะทำการทดสอบแล้วนะครับเราก็คลิกเซ็นได้เลยครับถ้าคลิกเซ็นเสร็จมันจะขึ้นเข้ามาแล้วนะครับปัดตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปที่ postman เห็นไหมครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็มีข้อความ hello world 1 hello world 2นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นข้อความอื่นดูนะฮะเป็นสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับนี่คือนะครับการทดสอบนะครับส่งข้อความพอเราแก้ไขข้อความแล้วก็กดเซ็นใหม่ครับแล้วก็มาเช็คที่บอทเราครับเห็นไหมครับสวัสดีนี่คือการส่งทดสอบส่งข้อความอันนี้มันจะเป็นการส่งข้อความต่อเนื่องกันนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราต้องการทดสอบแค่ข้อความเดียวแล้วก็ลบนะฮะปีกานะครับตัวล่างไปจนถึงปีกาด้านบนแล้วก็ตรงเครื่องหมายคอมม่านะครับก็ลบออกนะฮะอย่างนี้นะครับก็เหลือแค่ชุดข้อความเดียวนะครับแล้วเราลองทดสอบอีกนะครับสวัสดีนะครับนี่คือการทดสอบนะครับส่งข้อความนะครับลองทดสอบอีกครั้งนึงก็กดปุ่มเซ็นได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับมาดูนะครับสวัสดีนะครับก็ส่งมาแค่ข้อความเดียวนะครับ
โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็คือนะครับวิธีการนะครับทำให้บอทนะครับส่งข้อความด้วย Postman นะครับมาทดสอบดูว่าถ้าเรานะครับใช้โค้ดตัวนี้นะครับแล้วให้บอทมันส่งนะครับมันจะส่งไปไหมมันทำงานหรือเปล่านะครับมันเป็นการทดสอบAPI นั่นเองนะครับยังไงก็ไปลองทำไปลองฝึกทดสอบกันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ